เดี๋ยวเรามาปล่อยหนูกันบ้างนะครับดูกันว่าหนูเนี่ยมันจะมีเยอะแค่ไหนนะปลดปล่อยนูกมาแซลมอนโอ้เจ้าโอ้โอ้จังหวะนี้เซิร์ฟแหลกโอ้โหกี่400โตเนี่ยโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะไปทำงานกันในร้านอาหารที่เรียกได้ว่าถูกสุขอนามัยมากๆนะฮะอย่างร้านนี่แซนด์วิชช็อปก็เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มการทำงานวันแรกกันเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่ร้านเล็กน้อยนะเอาล่ะมารับออเดอร์ลูกค้ากันนะฮะลูกค้าสั่งแซนด์วิชอะไรไม่รู้พวกแต่พวกนี้มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้มายก็อดแล้วเดี๋ยวตรงนู้นมีคิงเลดเป็นแบบโอ้มายก็อดราชาหนูโอ้มันคนที่เรียกว่าสุดยอดมากนะฮะสำหรับครัวนี้ก็เอาดีๆแล้วก็อยู่ต้อนรับทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราเปิดกันในแบบ Crime Kitchen นะหรือว่าครัวเถื่อนซึ่งมันก็เป็นแบบที่ค่อนข้างจะสุดยอดมากเลยแหละก็คือเป็นแบบร้านอาหารนะฮะที่สภาพร้านอาหารเนี่ยเรียกได้ว่าสะอาดมากๆระดับ5ดาวนะคือแบบนี่คุณดูพวกแบบอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะผ่านการใช้งานไปอย่างหนักนะทำให้เราสามารถการันตีได้เลยนะครับว่าเชฟพี่เนี่ยจะต้องมีประสบการณ์แบบเยอะอย่างแน่นอนนะคือไม่รู้ว่ามันไม่ระเบิดได้ไงในพวกเนี้ยสภาพมันแบบสุดยอดมากก็มาเริ่มทำงานกันเลยนะฮะเมื่อกี้เราทำการรับออเดอร์มาหนึ่งออเดอร์นะไปรับออเดอร์ต่อกันคนนี้สั่งแซนด์วิชเอาละแซนด์วิชสั่งไปผมเหมือนได้ยินเสียงใครยิงปืนใครไปยิงปืนวะน่ะแล้วไม่เกี่ยวแล้วกันนะแล้วแบบรับออเดอร์ต่อไปลูกค้าสั่งอะไรกันบ้างเนี่ยเอาไปว่าเดี๋ยวเราเข้าไปทำอาหารในห้องครัวกันนะฮะส่วนไอ้หนูพวกนี้ก็ช่างมันก่อนนะให้มันวิ่งไปก่อนเป็นการแบบต้อนรับลูกค้าที่ดีนะเป็นแบบซิกเนเจอร์เอาล่ะคนนี้นะฮะต้องการเป็นแซนด์วิชนะที่มันร้านขายแซนด์วิชก็เริ่มทำแซนด์วิชกันเลยนะฮะโดยการที่เอาแป้งมาก่อนนะเดี๋ยวทำไมมันมีขนมปังไหม้อยู่แถวนี้ด้วยใครมันเป็นคนทำขนมปังวะเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่เอาไปนี่ใส่เข้าไปก่อนผักกาดแล้วก็เบคอนต้องเอาไปแบบเอาไปอุ่นก่อนใช่ไหมอุ่นยังไงเนี่ยแบบนี้เหรอหรือยังไงผมต้องทำไงเนี่ยแล้วพี่แกทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ศพเจ๊ไปไหนเจ๊ทำอะไรเนี่ยช่างมันแล้วกันอะไรไม่รู้เอาแล้วขนมปังผมหายไปแล้วหนูไม่กินไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้และขนมปังที่ใครมันวางที่พื้นไว้วะเนี่ยหยิบไม่ได้ด้วยเอาเข้าไปนะฮะศพเจคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรตายนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเอาศพเจนี้นะฮะเข้าไปที่ฟรีเซอร์นะเป็นห้องแช่แข็งเอาไปแบบฟรีซไว้ลูกค้าจะได้ไม่ได้กินเอาละแล้วก็เปิดประตูหน่อยครับพี่ไอ้คิงแล็กนี่มันมาทำอะไรวะเนี่ยมันเป็นเพลเยอร์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นใครน่าจะเป็นเพลเยอร์มั้งเอาละออเดอร์เมื่อกี้เราไปแล้วนะฮะเราแบบทำใหม่บ้างนะทำเป็นแบบรอบนี้เอาเป็นชีสเดี๋ยวชีสกับแซนด์วิชชีสขอบคุณครับพี่เอาล่ะเบรดใส่เข้าไปอะไรเนี่ยเอเลี่ยนลิซพายมีคนแบบแซลมอนเอเลี่ยนอะไรไม่รู้แล้วพี่แกเอาขนมปังผมไปละโอเคฝากเซิร์ฟไว้ทีครับพี่ อะไรเนี่ยเป็นครัวที่สงบมากนะฮะครัวที่ดีที่สุดในโอไฮโอนะเอาล่ะใส่ไอเจลลี่เข้าไปแล้วก็อินัทบัตเตอร์ใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาขนมปังปิดเข้าไปชึบปิดไม่ได้โอเคปิดได้แล้วแล้วก็รีบเอาไปเสิร์ฟก่อนนะฮะก่อนที่จะมีใครมาแย่งแล้วนะใครต้องการไอ้อันนี้นะผมจำไม่ได้เดี๋ยวไม่เอาเหรองั้นคนนี้เอาไปแล้วกันนะคนนี้ต้องแบบเอาน้ำไปด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยเตรียมน้ำด้วยกันนะพี่โอเครับวันนี้ลูกค้าก่อนนะฮะคนนี้สั่งแซนด์วิชสั่งขวดน้ำแล้วก็สั่งหัวใจนะฮะเป็นของแบบอิลลีกัลนะของผิดกฎหมายเอาไปครับพี่โอเคเดี๋ยวเราไปทำออเดอร์สักครู่หนึ่งนะฮะอย่างแรกเอาหัวใจมาก่อนนะซึ่งหัวใจอยู่ไหนเนี่ยอันนี้คือหัวใจใช่ไหม นี่คือเมนูที่สุดยอดมากเดี๋ยวก่อนหัวใจบักไปละโอเคหายติดแล้วเอาหัวใจไปกับพี่ทำด้วยใจของแท้โอเคแล้วก็เอาน้ำ ผมยังไม่ได้เสิร์ฟน้ำคนที่แล้วเลยดีกว่าแล้วคนมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยมาร้านใหม่กันนะฮะร้านนี้เรียกว่าต้องรับลูกค้าได้ดีมากเลยนะมีการหัวใจไปด้วยเป็นการแสดงสัญลักษณ์นะฮะว่าร้านนี้เนี่ยทำด้วยใจของแท้นะเอาล่ะเอาไปครับพี่แล้วก็เอาแซนด์วิชชีสใช่ไหมhow to ทำแซนด์วิชชีสก็แบบเดิมนี่แหละทำกันนะฮะชึบโอเคเรียบร้อยไปเสิร์ฟกันคุณลูกค้าครับออเดอร์มาแล้วเอาลูกค้าหายเอาคนนี้แทนแล้วกันนะ
เมื่อคนที่เอาด้วยทำด้วยใจเมื่อกี้หายไปละโอเคเรียบร้อยเสิร์ฟเสร็จแล้วได้เงินมา140บาทเอาไปทำอะไรได้ไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะฮะเหมือนข้างในนี้มันจะมีเสียงยิงปืนนะเดี๋ยวผมลองไปสำรวจหน่อยมันเกิดการยิงอะไรกันขึ้นในฟรีเซอร์ตัวเนี้ยตรงนี้คืออะไรเนี่ยซีเวอร์อันนี้คือท่อน้ำสวัสดีครับพี่เดี๋ยวทำไมซีเวอร์มีเอเลี่ยนด้วยแล้วผมมีกระบองอย่าบอกแล้วผมต้องไปแบบ PVP กับเอเลี่ยนพวกนี้เพื่อหาวัตถุดิบมาทำอาหารให้ลูกค้านะฮะโอ้ my god สุดยอดมากไปเพ่ไปล่าเอเลี่ยนกันพี่ Black เอาละนี่ล่าเอเลี่ยนล่าเอเลี่ยนแบบมันโอ้ยมันตีแรงเหลือเกินจัดการมันเราต้องการวัตถุดิบมาทำอาหารจัดการเอเลี่ยนอะเฮือกอะเฮือกเรียบร้อยเต็ม1ตัวแล้ว เพื่ออะไรเนี่ย เดี๋ยวเราตีเอเลี่ยนทำไมวะเนี่ยเราต้องไปที่ไหนอะตรงนี้มีไว้ทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีไว้แบบจัดการเอเลี่ยนจริงๆมันก็สั่งจากร้านได้ไม่ใช่เหรอคือเกมนี้มันมีระบบแบบออเดอร์ของอยู่นะไม่รู้แฮะเหมือนจะแบบเอาไว้ PVP เล่นหรืออะไรไม่รู้เอาไว้เราไปดีกว่าแล้วข้างนอกมันเหมือนจะมีเสียงต่อยอะไรกันด้วยนะฮะเรียกว่าสุดยอดมากแล้วคนนี้ใครเนี่ยอ๋อคนนี้เราสามารถเอาเงินนะฮะมาซื้อของได้นะเราสามารถซื้อปืนได้ด้วยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมแบบเอาตัวผมเข้าไปในไอเตาอบตรงนี้ผมเห็นคนเข้าบ่อยเหลือเกินเนี่ยพี่แกเอาใครมาเข้าวะเนี่ยพี่แกเอาเอเลี่ยนมาเข้านะฮะโอ้ my god จังหวะนี้นะฮะนี่เป็นเอเลี่ยนต้มสุกนะมาดูกันนะฮะว่าเมนูเอเลี่ยนต้มสุกจะแบบอร่อยมากแค่ไหนอ่ะมันจะสุกไงครับพี่เชฟกอร์ดอนครับเชฟมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเมนูนี้ครับโอ้ผมว่ามันน่าจะเป็นเมนูที่อร่อยมากแหละ จะพากเสียงไปทำไมวะเนี่ยเอาแล้วตามันปิดละเดี๋ยวใครปิดอ่ะหรือมันได้แค่นี้เปิดประตูก่อนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเปิดก่อนอ๋อแล้วพี่แกคนนี้พี่แกจะเข้าเตาอบทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเตามันเปิดไม่ได้พี่เตามันบั๊กมันหนักมากโอเคนี่คือผมหยิบไม่ได้นี่หยิบได้แล้วนี่คือเมนูเอเลี่ยนต้มสุกนะฮะเรียกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากนะเอาไม่ใช่ผมไม่ได้ถือดีกว่าพี่แกถืออยู่เอาไปเสิร์ฟไปพี่เอาไปเสิร์ฟเลย FC เดี๋ยวคนไทยมาได้ไงวะเนี่ยนึกว่าจะไม่มีคนไทยแล้วโอ้โนย้ายเสิร์ฟด่วนอ๋อที่จริงแล้วนะฮะเอเลี่ยนมันไม่สามารถออเดอร์สต็อกได้นะเนี่ยมันมีแต่แบบโทเมโทแล้วก็พวกวัตถุดิบพื้นฐานนะฮะแล้วก็พวกหัวใจกับปืนนะส่วนเอเลี่ยนคือต้องไปตบเองใช่ไหมสุดก็คือเราต้องตบแบบ 100% นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีห้องเมเนเจอร์ด้วยเดี๋ยวผมสามารถเป็นเมเนเจอร์ได้ไหมซิดดิแชร์โอ้ไม่ก็ผมสามารถเป็นเมเนเจอร์ได้และเดี๋ยวทำไมเมเนเจอร์มันถึงสามารถสปอนหนูได้มันทำไปเพื่ออะไรเนี่ยโอเคลองสปอนหนูดูนะฮะว้าวและสวามจังหวะนี้สปอนฝูงหนูออกมาเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่ามาแล้วนะฮะหนูเราไหนหนูผมหนูผมอยู่ไหนแวร์มันอยู่นอกร้านหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีเนี่ยแล้วก็มีเอเลี่ยนมันนะมันนอนที่พื้นแบบนี้ด้วยอ่ะไปนะฮะทำเอเลี่ยนต้มสุกแบบจานที่สองกันนะไปเอเลี่ยนต้มสุกต้องอร่อยมากแน่เอาล่ะมาครับพี่มาเปิดประตูออกมาเปิดยากเหลือเกินมาต้มเอเลี่ยนกันเอเลี่ยนแซ่บๆเป็ดเฮือกโอเคมันหนักมากประตูเรียกว่าเอเลี่ยนแบบนอนซาวน่าสบายมากนะฮะมาดูกันว่าเอเลี่ยนต้มสุกรอบนี้แบบว่าต้มแบบเต็มขีดเลยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูมาแล้วใช่ไหมเนี่ยได้ยินเสียงหนูอยู่มันมาจากไหนอ่ะโอ้ my god มันมาจากข้างหลังร้านมันมาแล้วปิดประตูใครเปิดประตูหลังร้านไว้หรือเปล่าโอเคมีคนปิดไว้แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราปิดชั้น2นะถ้าเกิดมีคนเปิดก็คือเรียบร้อยโอเคเราได้เอเลี่ยนต้มสุกแล้วนะฮะจังหวะนี้คือมันก็ไม่ค่อยจะดำสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาไปเสิร์ฟลูกค้ากันนะฮะนี่เป็นเมนูแบบพรีเมียมมากๆเลยนะนี่เป็นเมนูพรีเมียมของร้านเราเมนเจอร์ภูมิใจนำเสนอเลยเนี่ยเป็นแบบเอเลี่ยนต้มสุกเอาไปครับพี่ไม่ต้องเอาแซนด์วิชเอาเอเลี่ยนไปโอเคพี่แกไม่เอาช่างมันแล้วกันนอนต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเรามาปล่อยหนูกันบ้างนะครับดูกันว่าหนูเนี่ยมันจะมีเยอะแค่ไหนนะปลดปล่อยหนูมาแซลมอนโอ้เจ้าโอ้จังหวะนี้เซิร์ฟแหลกโอ้โหกี่ร้อยตัวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเป็นคนกลัวหนูนะอย่ามาเล่นเกมนี้เด็ดขาดนะโอ้เรียบร้อยบล็อกไว้ก่อนบล็อกไว้อย่าให้ลูกค้าเห็นอย่าให้เห็นความพรีเมียมของร้านเราปิดไว้ก่อนปิดด่วนๆปิดโอเคหนูเต็มร้านนะฮะจังหวะนี้ผมสามารถแบบออกคำสั่งเมเนเจอร์เพิ่มได้อีกไหมผมสามารถดับเบิ้ลไทม์ได้เป็นแบบเพิ่มสปีดเวิร์กเกอร์แล้วก็สปีดคัสโตเมอร์ทำให้ลูกค้าเข้าเร็วขึ้นลองกดดูซิ
ผมกดได้ทุกอย่างเลยเหรอผมกดรีสปายเอเลี่ยนด้วยก็ทำได้ทุกอย่างนี่ก็คือแบบมันมีแค่คูลดาวน์เฉยใช่ไหมแต่มันไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าต้องคูลดาวน์ทุกอย่างนะมันสามารถแบบเซกันรัวๆเลยนะฮะจังหวะนี้แล้วก็จังหวะนี้เพื่อนเราพยายามจะเสิร์ฟเสิร์ฟของอยู่นะอันนี้เอามาทำให้กับเมนูไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำให้ใครอ่ะไม่รู้วางไว้แล้วกันวางทิ้งไว้แล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมลองเอาตัวผมเข้าไปในไมโครเวฟเดี๋ยวก่อนนะผมลองให้หนูมันวิ่งเข้าไมโครเวฟดูผมสามารถแบบเผาหนูได้ไหมรอหนูมันวิ่งเข้ามานะฮะมันจะวิ่งไหมมันคงไม่วิ่งหรอกมั้งเอาเป็นว่าแล้วลองเทสตัวเองในไมโครเวฟดูนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจังหวะนี้ผมแบบต้มสุกตัวเองนะฮะจังหวะนี้แดงแจ๋เลยแล้วก็โอ้ my god จังหวะนี้เลือดร้อนแล้วโอ้ไฟไหม้ใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วมันมีใครมาปิดประตูด้วยโอ้โหมีเดียมแรร์นะฮะจังหวะนี้เสียงไฟมาแต่ไกลนะเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นผมจะเอาศพผมมาก่อนใจเย็นเพื่อนผมเอาศพผมออกมาไม่ได้ศพผมมันติด มันติดกระทะไปแล้วโอเคช่างไปแล้วกันเอาว่าพี่แกทำแซนด์วิชไปแล้วกันนะเรียกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเอาแล้วผมสามารถเอาโอ้โหผมสามารถเอาไฟไปลามหื่นได้นะฮะเอาละเอาไฟลามไปเพื่อนี่คือครัวที่สงบสุขมากเอาไฟลามไปเฮือกเอามาลามแค่คนเดียวเองเหรอน่าเสียดายแฮะแต่ว่าเรียกว่าแซนด์วิชนี้นะฮะเป็นแซนด์วิชที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะเราต้องรีบทำการไปเสิร์ฟลูกค้าด่วนๆมันเป็นแบบมีเดียมแรร์เอาไปกับพี่เบคอนนี่ออเดอร์ถูกต้องนะฮะร้อนแรงสุดเมนูนี้โอ้โหลูกค้าไฟไหม้ไปด้วยโชคดีครับลูกค้าขอให้มีเดี๋ยวไอ้ลูกค้าคนนี้ก็ไฟไหม้ไปอีกอ่ะเรียกว่าจังหวะนี้นะฮะไฟแพร่กระจายนะผมสามารถผลักลูกค้าไปแบบแพร่ไฟไหม้ได้ไหมไม่ได้วะช่างมันแล้วกันแล้วแมวตัวนี้ไปโดนอะไรมาวะเนี่ยไฟไหม้สุดๆนะฮะจังหวะนี้แล้วผมเพิ่งสังเกตว่าข้างๆห้องของเมนเจอร์มันมีศพคนตายด้วยพี่เจ๊ไปโดนอะไรตายวะเนี่ยผมหยิบได้ไหมเนี่ยโอ้โหเจ๊แกแบบเสงโต๊ะไปแล้วนะจังหวะนี้ไม่สามารถหยิบออกมาได้หยิบออกมาโอเคแล้วเรียกว่าเราทำตัวไร้สาระมากนะฮะเดี๋ยวเราลองทำแบบออเดอร์สักออเดอร์หนึ่งให้มันเสร็จดูดีกว่านะ20นาทีที่ผ่านมานี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเอาละมาทำแบบคีสเขาทำไปแล้วเรามาทำแบบเยลลี่กันฮะขนมไอแซนด์วิชแบบเจลลี่มาอย่างแรกเลยเราต้องทำขนมปังก่อนแล้วก็เอาเจลลี่มาชื้บแล้วก็โยนทิ้งไปเอาพีนัทบัตเตอร์มาต่อชึบแล้วก็ไปไกลๆแล้วก็อะไรอีกนะขนมปังเป็ดใช่ไหมนี่สวยงามโอเคไปเสิร์ฟกันนะฮะรอบนี้เราแบบไม่เกียร์แล้วนะเราแบบเป็นคนดีของสังคมแล้วเอาไปครับเจ๊นี่เอาเดี๋ยวผมวางแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ติ๊กถูกอ่ะเอ้าแล้วหายไปเลยเรื่องคนในเสิร์ฟนี้ค่อนข้างจะตั้งใจมากนะฮะไปเสิร์ฟที่สงบจริงๆเลยนะแล้วพี่แกจะทำไอบัตเตอร์มันทำไม2เลเยอร์วะเนี่ยมันต้องใช้แค่1เลเยอร์ไม่ใช่หรอเนี่ยมันก็แค่บัตเตอร์ลงไปแล้วก็เยลลี่แล้วก็ขึ้นไปแบบเนี้ยมันจะทำมาทำไม2เลเยอร์วะเนี่ยช่างไปแล้วกันนะเราเอาซอสนี้ไปใส่กันโอเคพี่แกใส่ไปแล้วนะฮะโยนไปเลยนะแล้วก็เป็นแซนด์วิชครับพี่เป็นไปเย้ yeah. A few moments laterผมว่าไม่ค่อยจะสงบแล้วนะฮะคือพี่ทำอะไรวะเนี่ยไหวไหมพี่บ๊ายบายแตกสลายเอาละเอาแมวไปเสิร์ฟกันนะฮะนี่คือเมนูพิเศษของร้านเรานะนี่คือแมวแซ่บแซ่บแมวย่างแบบย่างอีสานเอาไปครับพี่คุณผู้หญิงเอาแมวไปโอเคแล้วก็ลูกค้าเรานะฮะไฟไหม้ไปแล้วนะนี่ก็เป็นเมนูที่ร้อนแรงมากโอเคร้านนี้สุดก็คือมันไม่สงบเหมือนเดิมนะคนนี้ไฟไหม้ต่ออีกแล้วไอ้คนนู้นก็ไฟไหม้อีกมันทำไปทำไมวะเนี่ยแล้วก็มีการเพิ่มความวุ่นวายขั้นสุดนะฮะโดยการที่จู่ๆหนูก็บุกเข้ามานะอันนี้ผมไม่ได้เสกนะเดี๋ยวจู่ๆหนูมันก็มาว้าวเรียกว่าเป็นร้านที่เดี๋ยวผมจะปิดประตูทำไมวะเนี่ยเป็นร้านที่5ดาวจริงเลยนะโอเคสุดก็คือร้านนี้นะเป็นร้านที่อีพิกมากๆนะก็สำหรับวันนี้นะฮะขอลาไปก่อนแล้วนะสำหรับร้านนี้คือบรรยากาศมันแบบมันสุดยอดเกินกว่าที่จะรับไหวนะ ผมขอลาออกดีกว่าก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็บ๊ายบาย